สวัสดีครับวิดีโอนี้จะแสดงการติดตั้งส่วนขยาย Adblock เพื่อปิดกั้นโฆษณาหรือว่าป๊อปอัพต่างๆเวลาที่เราเปิดชมเว็บไซต์ด้วยเบราว์เซอร์ Google Chrome วิธีการให้คลิกไปที่แอปแล้วก็คลิกไปที่ร้านค้าบนเว็บก็จะเปิดมาที่ Chrome Web Store หรือว่าถ้าเปิดบนเว็บไซต์ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่า Chrome o google. c o m w e b s t o r e แล้วก็กด enter ก็จะเปิดมาที่หน้า Chrome Web Store เหมือนกันจากนั้นในช่องค้นหาในร้านนะครับเราก็พิมพ์คำว่า ad d block ลงไปแล้วก็กด enter ก็จะพบกับส่วนขยาย ad d block ครับ ad block bed แอดบ o ็อกเตัวนี้นะครับจากนั้นให้เราคลิกไปแล้วก็คลิกไปที่เพิ่มใน c โ o ม e แล้วก็คลิกไปที่เพิ่มส่วนขยายจากนั้นนะครับก็จะเป็นการติดตั้งส่วนขยาย AdBlock ในเบราว์เซอร์ Google Chrome เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ในส่วนของตัวส่วนขยายเนี่ยจะถูกย่อลงไปให้เราคลิกไปที่ไอคอนส่วนขยายแล้วก็ไปที่ a d d บ o o k k นะครับแล้วก็คลิกไปที่ Pin ตรงนี้ก็จะเป็นการแสดงในส่วนขยายของ a d d บ o ็อกบนเบราว์เซอร์ Google Chrome แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็สามารถจะเปิดชมเว็บไซต์ต่างๆครับก็จะไม่มีโฆษณาหรือว่าไม่มี Popup แล้วเวลาที่ ปิดกั้นโฆษณาหรือว่าป๊อปอัพจำนวนเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะปรากฏเป็นตัวเลขในไอคอนของ Adblock เวลาที่เราเปิดเว็บไซต์บางเว็บไซต์แล้วแจ้งเตือนว่าให้เราหยุดการใช้ตัวป้องกันโฆษณานะครับเราก็คลิกมาที่ไอคอนของ a d b บล็ k นะครับถ้าเราต้องการจะให้หยุดการปิดกั้นโฆษณาครั้งเดียว ให้เราคลิกไปที่ once แต่ว่าต้องการให้ยกเลิกการปิดกั้นโฆษณาเว็บไซต์นี้ตลอดไปเราก็คลิกไปที่ always นะครับหลังจากที่เราใช้ไปแล้วหากไม่ชอบใจต้องการจะยกเลิกการติดตั้ง adblock นะครับเราก็สามารถจะทำได้โดยการไปคลิกเมาส์ขวาบนไอคอนของส่วนขยา adblock แล้วก็คลิกไปที่นำออกจาก chrome แล้วก็คลิกไปที่นำออกอีกครั้งหนึง่งก็จะเป็นการถอนการติดตั้งส่วนขยาย Adblock จากเบราว์เซอร์ o g l e Chrome เรียบร้อยแล้วครับ